Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปสวัสดีครับผม Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปเอพิโซดนี้เอาใจสิงห์นักบิดกันหน่อยนะครับใครที่ชื่นชอบในการแต่งรถมอเตอร์ไซค์หรือมีลูกหลานเป็นสายแต่งซิ่ง2ล้อแล้วก็อย่าเพิ่งรีบทุ่มเงินแต่งรถมอเตอร์ไซค์จนกว่าจะได้ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการแต่งรถจากเอพิโซดนี้กันนะครับไฟสวยท่อดังขุมพลังเทอร์โบนี่จะเรียกมานี่ไม่มีลนลานแน่นอนนะครับถ้าได้ศึกษากฎหมายมันเป็นอย่างดีแร็ปเปอร์ลอเยอร์ของเราในวันนี้สวมบทบาทเป็นขาใหญ่มาส่องสอนรุ่นน้องกันซะหน่อยถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับเฮ้ยท่อดังได้ใจเลยว่ะเป็นไงน้องกี้ชอบไหมจ๊ะชอบค่ะพี่พี่แต่งเฟี้ยวขนาดนี้บิดมิดแฮนเกาะแน่นๆนะน้องนะเดี๋ยวก่อนเองจะไปไหนจะไปไหนฮะพี่เจ๋งพี่มาได้ไงมาได้ไงฮะเออดีพี่จำกันได้จำกันได้นะพี่เจ๋งนี่มารุ่นใหญ่มารุ่นใหญ่นะพี่อยากมาเตือนเตือนอะไรครับพี่อยากจะมาเตือนรถที่เองนะแต่งเรื่องที่ว่าเองจะเอาไปแข่งคิดดีดีคิดดีดีเพราะว่าพี่เคยเกมโอเวอร์และกลับตัวและกลับใจกลายมาเป็นแร็ปเปอร์ลอเยอร์ฮะอ๋อพี่เจ๋งเนี่ยนะกลายเป็นแร็ปเปอร์ลอเยอร์ใช่นี่เรื่องกฎหมายรถแต่งพี่ก็เฟี้ยวเลยเดี๋ยวพี่ทางนี้พี่เดินมาก่อนไอ้น้องเจ็บมาก็เยอะจุดไหนถูกผิดยังไงพี่ไล่ให้ฟังได้มาเริ่มเลย1เรื่องล้อและยางมันต้องไม่หนาและไม่บางเทียบกับล้อเดิมแล้วไม่ต่างต้องเป็นล้อที่มาตรฐานล้อที่ถูกต้องต้องไม่แปลกตาห้ามดึงป่วงล้อให้ยื่นขึ้นมาล้อที่ถูกต้องต้องไม่ใหญ่ไปใช้ให้ถูกรุ่นไม่อันตรายโหมีอีกไหมพี่กระจกมองข้างดูให้ดีอันนี้ไม่ผ่านเล็กแบบนี้กระจกที่ดีต้องติดที่ตำแหน่งเดิมกระจกดัดแปลงต้องไม่เล็กหรือใหญ่เกินนะโหยพี่เป๊ะไปเปล่าพี่แล้วงี้จะเฟี้ยวได้ไงอ่ะจะเฟี้ยวหรือจะเลี้ยวเข้าโรงพักเลือกเอาละกันเดี๋ยวเรื่องไฟหน้านี่ต้องขาวหรือเหลืองอ่อนรอเป็นสีฟ้ากันแบบนี้เดี๋ยวได้จอดแสงต้องสูงจากบนพื้นราบ50เซนกดเขาบอกแต่ต้องไม่เกิน120สองปลายไฟมันไม่ปลอดมันไม่ปลอดภัยถ้าเราติดไฟที่จ้าเกินไปแต่งแสงรอบคันแต่มันต้องไม่กวนสายตาใครอีกเรื่องคือป้ายภาษีติดดีๆในที่เห็นชัดเอาใส่หลอดไว้แบบนี้เดี๋ยวคุณพี่ตำรวจจะปรับนะจอดเลยครับจอดจอดจอดอ๋อระวังโดนปรับนะป้ายภาษีติดแบบนี้ไม่ได้นะฮะเราระวังโดนจับซะอีกเรื่องคือท่อเองมันดังขี่ผ่านที่หนึ่งหูแทบพังโดนตรวจความดังโดนจังๆเกิน95ปรับกันเป็นพันหน่วยเดซิเบลไม่เกิน95เมื่อโดนตักเตือนห้ามเอาออกมารีบเอาไปเปลี่ยนใน4สัปดาห์เกิน30วันโทษเพิ่มขึ้นนะโทษเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะเอาเป็นซะไปเป็นซะคืองี้เรื่องท่อเนี่ยที่พี่ตำรวจเขาจับกันเป็นเพราะเรื่องมลพิษทางเสียงเวลาเขาวัดเขาจะวัดจากตอนที่รถมอเตอร์ไซค์จอดนิ่งต้องวัดได้ไม่เกิน95เดซิเบลเมื่อตั้งเครื่องวัดในระยะ 0.5 เมตรจากส่วนท้ายรถเราถ้าผิดจะโดนติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองห้ามใช้ชั่วคราวเราต้องเอาไปแก้ไขใน30วันและใช้ได้เฉพาะตอนพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้นแก้แล้วยังดังเกิน95เดซิเบลอยู่จะถูกติดสติ๊กเกอร์สีแดงห้ามใช้เด็ดขาดถ้าเองยังเอารถมาใช้จะโดนปรับ5,000เลยนะเอ็งอยากจะแว้นก็แว้นไปครับแต่อย่าให้มันเดือดร้อนใครครับแข่งบนถนนก็ไม่ได้อะฮะแล้วผมจะไปแว้นที่ไหนเอาตกขนาดนี้คิดเองแล้วกันโดนจับขึ้นมาเสียกันเป็นพันไปจนถึงหมื่นนอนคุกหลายวันยึดใบขับขี่เพิกถอนฉับพลันเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกก็พี่มาเตือนดีๆเพราะว่าพี่ก็เคยชอบคึกท่อดังไฟสวยแบบนี้มันต้องขี่ซิ่งตอนดึกๆนึกถึงพ่อแม่ตายายพี่เลยกลับใจก่อนทันหลำลึกโอเคครับพี่เจ๋งงั้นผมจะแต่งอยู่ในกรอบดีเคารพกฎหมายแบบพี่บอกดีรักคนรอบข้างให้รอบคอบดีสวยแต่ไม่ซิ่งเป็นความชอบเยี่ยม very good น้องพี่แรปดีเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าจะเลิกแว้นแล้วไปแรปแล้วครับพี่เตรียมตกงานได้เลยฮะอุ้ยเอางี้เลยนะวิธีการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ให้ถูกกฎหมายไม่โดนตำรวจจับ
หากต้องการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ให้ถูกกฎหมายไม่ใช่เรื่องยากแค่รู้หลักในการแต่งรถอย่างถูกวิธีดังนี้เลยนะครับ 1. กระจกมองข้างต้องมีและไม่ใหญ่เกินไปนะครับสามารถมองเห็นทั้งด้านหลังได้ชัดเลือกกระจกที่สามารถมองเห็นในระยะกว้างขึ้นไม่ควรเลือกกระจกมองข้างที่มีความแปลกไปจากเดิมส่วนตำแหน่งของการติดควรเลือกติดตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมให้เหมือนกับตอนที่ออกจากโชว์รูมนะครับ 2. ไม่ควรเลือกแต่งท่อไอเสียที่ดังกว่าที่กำหนดนี่คือสิ่งที่สำคัญและควรให้ความใส่ใจให้มากเลยนะครับต้องมีเสียงดังไม่เกิน95เดซิเบลหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งเราจะเห็นว่าส่วนมากนักแต่งรถมักเลือกท่อที่มีเสียงดังเวลาขับขี่ยิ่งร้าวใจและรู้สึกมันมากๆเวลาเร่งเครื่องนะครับแต่ถ้าอยากแต่งให้ถูกกฎหมายไม่เสี่ยงถูกเรียกตรวจก็ต้องดูให้ดีไม่ให้เกิน95เดซิเบลนะครับข้อที่3คือการเลือกแต่งล้อแม็กและยางให้มีขนาดที่เหมาะสมคือสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามเลยนะครับเพราะเราจะต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมกับตัวรถไม่ดึงโป่งล้อให้ยื่นขึ้นมาควรเลือกล้อแม็กที่มีขนาดมาตรฐานจากโรงงานและตรงตามสเปคของรถที่ใช้งานนะครับส่วนยางของล้อก็ต้องมีขนาดที่ไม่เล็กเกินไปนะครับเพราะขนาดมาตรฐานอย่างไรก็มั่นคงและปลอดภัยมากกว่าแน่นอนครับข้อที่4คือการแต่งเปลี่ยนแสงไฟของรถของเรานะครับผมต้องมีความสว่างที่ไม่มากจนเกินไปจนไปส่องรบกวนผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟส่องป้ายทะเบียนรวมถึงไฟรอบคันด้วยนะครับควรเลือกในระดับที่มีค่ามาตรฐานเพราะไฟที่มีค่าแสงสว่างมากๆจะส่งผลเสียต่อผู้อื่นนะครับและข้อที่5คือการติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนจำเป็นต้องเห็นชัดเจนไม่ผิดไปจากตำแหน่งที่กำหนดเพราะการเรียกตรวจต้องเห็นชัดหรือสามารถมองเห็นแผ่นป้ายทะเบียนได้จากระยะไกลนั่นเองครับเรามาดูกฎหมายจราจรฉบับใหม่ที่อัปเดตล่าสุดพุทธศักราช2565กันดีกว่าครับมีการกำหนดเพิ่มเติมความผิดฐานพยายามแข่งรถนะครับว่าผู้ที่รวมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่5คันขึ้นไปหากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นั่นคือ1นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน2รถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลงปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย3มีพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทางหากเข้าเงื่อนไข1ใน3ที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะครับจะถือว่าพยายามแข่งรถในทางต้องระวางโทษ2ใน3ของความผิดฐานแข่งรถในทางนั่นคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับพร้อมทั้งมีการเพิ่มโทษสำหรับผู้จัดชักชวนและกำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณาประกาศชักชวนให้มีการแข่งรถนะครับโดยเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับจากเดิมจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับมีการเพิ่มโทษนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้กำหนดโทษใหม่สำหรับร้านรับแต่งรถด้วยนะครับเมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทางต้องรับโทษฐานะผู้สนับสนุนคือต้องระวังโทษ2ใน3ของความผิดฐานแข่งรถในทางนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับการแว้นป่วนเมืองหรือการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อประลองความเร็วบนท้องถนนไม่ได้มีความผิดแค่ผู้ที่ขับขี่และร้านแต่งรถเท่านั้นนะครับนอกจากผู้ขับขี่จะมีความผิดหลายข้อหาแล้วนะครับเช่นขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นขับรถในลักษณะผิดวิสัยขับรถโดยประมาทหวาดเสียวและแข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วนั้นเจ้าของรถที่ผู้ต้องหานำมาขับขี่จะถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนการกระทำความผิดรวมทั้งผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นด้วยนะครับจะถูกทำทันบนด้วยเช่นกันซึ่งหากบุตรหลานกระทำผิดซ้ำอีกจะมีความผิดฐานสนับสนุนมีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหากคุณผู้ฟังนะครับพบเห็นหรือมีเบาะแสที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มแข่งรถบนถนนสาธารณะสามารถส่งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอหลักฐานผ่านทาง Facebook 1197สายด่วนจราจรหรือ Facebook ศูนย์โซเชียลมีเดียสปก.ตร.หรือ Facebook กองปราบปรามได้ทั้งหมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอยากแต่งรถแต่งเพื่อความสวยงามแต่ต้องไม่นำไปแข่งกันและไม่เดือดร้อนรำคาญต่อผู้อื่น
ช่วยกันดูแลด้วยนะครับ Rapper Lawyer เอพิโซดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ป